อาณาจักรคังโฮเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงดาบนพเก้าจนทำให้ชาวบ้านและแคว้นแทมเริ่มอ่อนล้าลงเรื่อยๆแต่เพราะขนาดนั้นเดี๋ยวถ้าเริ่มแบบนี้เลยทุกคนก็จะงงนะครับผมขอขั้นเวลาแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมจะขออธิบายอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงภาพรวมของเนื้อเรื่องแล้วก็สถานที่ตำแหน่งที่ตั้งของไบนอนเบดนะครับเริ่มจากอาณาจักรคังโฮก่อนอาณาจักรคังโฮเป็นพื้นที่กว้างใหญ่นะครับภายในอาณาจักรคังโฮจะมีแคว้นและเผ่าต่างๆมากมายเราจะพูดถึงแค่แคว้นเกียวเจและแคว้นแทมุนและเนื่องจาก2แคว้นนี้อยู่ที่ตอนกลางของคังโฮเหมือนกันอีกทั้งยังมีการปรากฏตัวของดาบในตำนานอย่างดาบนพเก้าจึงเป็นชนวนสงครามของทั้งสองแคว้นอาณาจักรคังโฮเต็มไปด้วยสงครามและการแย่งชิงดาบนพเก้าจนทำให้ชาวบ้านและแคว้นแทมเริ่มอ่อนล้าลงเรื่อยๆแต่เพราะขณะนั้นกำลังมีสงครามอยู่องค์ชายดำบุตรแห่งแทมุนก็ไม่มีกำลังทหารเพียงพอก็จึงรวบรวมเหล่าฮีโร่ทั่วทั้งอาณาจักรคังโฮเพื่อมาร่วมรบด้วยกันเมื่อองค์ชายดำตัดสินใจรวบรวมเหล่าฮีโร่ทั่วทั้งคังโฮและรีบเดินทางเพื่อไปช่วยเหลือชาวบ้านหากแต่ไม่ทันการชาวบ้านต่างก็ถูกสังหารสิ้นไม่เว้นแม้แต่เด็กทำให้องค์ชายดำโกรธมากและเข้าปะทะกับทหารแคว้นเคียวเจเมื่อการปะทะสิ้นสุดลงองค์ชายดำและพรรคพวกก็ได้พบกับเช็คเทียนผู้บัญชาการทหารแห่งเกียวเจองค์ชายดำต้องการสังหารเช็คเทียนเพื่อยุติสงครามนี้หากแต่เช็คเทียนพูดเป็นไหนว่ายังไม่ถึงเวลานั้นซึ่งดูเหมือนเช็คเทียนจะมีแผนบางอย่างและส่งอสูรยาฉะเพื่อมาขัดขวางเอาไว้My prince, stop! Damn! Have you no shame? I am a servant of the heaven. What should I? We must retreat and regroup later. Yongju is right. องค์ชายดำและพรรคพวกจึงถอยกลับเพื่อไปตั้งหลักก่อนโดยอินลางอาสาอยู่แนวหลังเพื่อถ่วงเวลาให้องค์ชายดำหนีไปเมื่อจบในส่วนของสรุปเนื้อหาแล้วแล้วก็จะมาแนะนำตัวละครเด่นในตอนนั้นๆ นะครับได้แก่องค์ชายดำนั่นเององค์ชายดำคือชื่อที่ไทเรลหรือบิดาของเขาตั้งให้เนื่องจากไม่ชอบองค์ชายดำเท่าไหร่องค์ชายดำได้รับความรักมากมายจากชาวบ้านแต่ทว่าก็ไม่ใช่กับบิดาเขาองค์ชายดำพยายามตั้งใจเรียนและฝึกฝนอย่างหนักตั้งแต่เด็กเพื่อให้บิดาพอใจแต่หากบิดาเขาก็ยิ่งกลับเพิกเฉยต่อองค์ชายดำมากขึ้นเท่านั้นทว่าแม้ไม่ได้รับความรักจากบิดาองค์ชายดำก็เติบโตขึ้นมาในฐานะผู้บัญชาการทหารที่เก่งกาจและได้รับความรักจากชาวบ้านอยู่ดีจากที่เราดูนะองค์ชายดำเป็นตัวละครที่เรียกได้ว่าน่าสงสารนะครับเป็นองค์ชายที่ปกครองอย่างยุติธรรมนะครับมีชาวบ้านรักเรียกได้ว่าสามารถเป็นตัวเอกอีกตัวได้รองจากอินลางเลยแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับทำไมไอเลี่ยวถึงไม่ชอบองค์ชายดำซึ่งเดี๋ยวน่าจะเปิดเผยใน EP ต่อไปนะครับและแล้วก็จบลงไปแล้วกับการสรุปเนื้อเรื่อง EP 0หรือบทนำนั่นเองหากใครชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับช่องด้านล่างเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำ EP ต่อไปนะครับขอบคุณครับวู้ฮู้